ดยิ่งใหญ่แถลงเปิดฉากศึก2ล้อเบอร์1ของไทยพร้อมเปิดตัวไตเติ้ลสปอนเซอร์กระหึ่มฤดูกาล2024สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์จับมือพันธมิตรเตรียมจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยพร้อมเปิดตัวผู้สนับสนุนภายใต้ชื่อรายการแพน B Media BRIC Superbike 2024ด้วยมาตรฐานการจัดงานและทีมงานระดับ MotoGP เตรียมระเบิดศึกสนามแรก 5-7 เมษายนนี้ค่ะที่ต้องเรียนว่าเปลี่ยนแปลงก็คือชื่อนะครับปีนี้เราจะเห็นว่าชื่อเราเป็นแพนดีมีเดีย DIC Superbike นะครับก็เรามีทางแพนดีเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ในปีนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่ทางแพนดีมีเดียมีความถนัดก็คือเรื่องของสื่อนะครับแล้วก็เรื่องของการบริหารเสร็จกีฬาโดยเฉพาะกีฬาที่เป็นระดับนานาชาติต่างประเทศต่างๆนะครับผมก็เชื่อว่าตรงนี้จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญแล้วก็ทำให้การแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับในชื่อแพนดีมีเดีย DIC Superbike ปีนี้เนี่ยมีความสนุกตื่นเต้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆที่มากขึ้นนะครับก็เชื่อว่าคงเป็นสีสันอีกอย่างนึงของมอเตอร์สปอร์ตในปีนี้นะครับผมในปีนี้แน่นอนว่าเรื่องของการแข่งขันนะครับต้องแยกก่อนว่าเรื่องของสื่อต่างๆเพราะว่าแพลน B เองเนี่ยมีมีเดียที่เยอะอยู่แล้วนะครับปีนี้เราคงเห็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์การทำตลาดรายการนี้ออกไปมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของรุ่นการแข่งขันนะครับปีนี้รุ่นการแข่งขันที่เรามีเนี่ยเราใช้กติกาคงเดิมนะครับแต่ว่าเรามีการพัฒนาปรับปรุงในบางประเด็นให้มีความรัดกุมแล้วก็สนุกสนานแข่งขันกันได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของทีมแข่งต่างๆปีนี้ก็ยังมีสีสันนะครับแล้วก็มีความสนุกครบถ้วนเหมือนทุกปีที่ผ่านมานะครับแน่นอนว่าการสิ่งที่เป็นเป้าหมายนะครับของสนามช้างซึ่งท่านประธานในวินก็ได้ประกาศตั้งแต่วันแรกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอยากเห็นนักแข่งไทยที่เป็นแชมป์โลกนะครับผมว่าวันนี้ฝันเราใกล้มากเรามีนักแข่งที่ล้นแล่นทั้งใน Moto 2 Moto 3แล้วก็ World Super Sport ด้วยนะครับซึ่งนักแข่งทั้งหมดก็ทำผลงานได้ดีนะครับในเอเชียปีนี้จากเมื่อก่อนที่เราเคยพูดว่าเราอยากได้แชมป์เอเชียวันนี้เราพูดว่าเราต้องป้องกันแชมป์เอเชียแล้วนะครับส่วนรายการไทยเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นอีกมิตินึงที่เราอยากเห็นนะครับวงการมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยได้รับความนิยมของฟุตบอลเราอยากเห็นมอเตอร์สปอร์ตมีคนดูเยอะๆแบบวอลเลย์บอลนะครับซึ่งเราก็ตั้งคำถามว่าทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้ในเมื่อวันนี้ในระดับโลกเนี่ยเรามีนักแข่งที่ทำผลงานได้ดีนะครับซึ่งก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่อยากได้เรียนว่าปีนี้เราเชื่อว่าทางแพนบีมีเดียจะเป็นกลไกสำคัญนะครับในการสร้างการรับรู้แล้วก็เรื่องของการตลาดให้กับรายการนี้นะครับทีมจากต่างประเทศก็เป็นอีกมิตินึงที่เราพยายามทำนะครับเพราะว่าทางรายการเราเนี่ยเราแซงชั่นเป็น international race มาหลายปีแล้วนะครับก็ตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็น Thailand Talent Cup นะครับแล้วก็มีนักแข่งจากหลายชาติมาร่วมแข่งนะครับของพิยาลักษ์ของทางอีกทางยามาฮ่าในบลูคูลเนี่ยก็เป็น international เหมือนกันเราก็มีนักแข่งจากหลายประเทศเข้ามาร่วมนะครับในรุ่นต่างๆที่ทาง BIC มีอยู่แล้วนะครับเราก็เปิดเป็นอินเตอร์หมดนะครับซึ่งวันนี้เราก็พยายามทำงานกับทีมแข่งต่างๆมากมายนะครับแน่นอนว่าการที่จะให้ต่างชาติมาแข่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่ใช่ทีมที่มีความพร้อมการขนรถแข่งเข้ามาเนี่ยก็ไม่ง่ายนะครับเราก็พยายามทำงานกับทีมแข่งด้วยที่เราสามารถทำสล็อตในการรองรับนักแข่งต่างประเทศได้ซึ่งต่างประเทศเราก็มีมิติรูปแบบนี้เยอะก็คือลากกระเป๋าไปใบเดียวนะครับทีมโลโก้ก็เตรียมรถแข่งให้ทำรถแข่งให้ซึ่งผมว่าในเชิงของเศรษฐกิจในเรื่องของอุตสาหกรรมมอเตอร์สปอร์ตก็เป็นอีกอย่างที่เราพยายามจะผลักดันนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็ย้อนกลับมาว่ามันจะเกิดไม่ได้ถ้าเกิดรายการไม่เป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็รายการไม่เป็นที่รับรู้วันนี้ในเรื่องของการแข่งขันรูปแบบเนี่ยเรามั่นใจนะครับว่ารูปแบบเราไม่แพ้ใครด้วยประสบการณ์ตั้งแต่เอเชียโรดเรซซิ่งนะครับยันเวิลด์ซูเปอร์ไบค์จนมาถึง MotoGP 10ปีของเราเนี่ยเรามั่นใจว่ารูปแบบการแข่งขันมาตรฐานต่างๆเราจัดการได้ดีนะครับแต่ว่าเรื่องของทำยังไงให้วงการแล้วก็ในเรื่องของอุตสาหกรรมเนี้ยมันต่อยอดแล้วก็ไปได้ไกลมากขึ้นตรงนี้เป็นโจทย์ที่เราพยายามทำงานร่วมกันในปีนี้มากขึ้นนะครับตอนนี้ในปีนี้นะครับทาง MVTV ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์เรายังถ่ายทอดสดในประเทศเดิมที่เรามีนะครับเลยยังไม่มีเพิ่มช่องทางไปไหนนะครับแต่ว่าในเรื่องของไลฟ์สตรีมมิ่งปีนี้มันก็เป็นเรื่องของแมคานิกหลังบ้านนะครับที่จะทำยังไงให้กลุ่มคนที่เห็นการถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งมันมากกว่าเป็นการดูในเมืองไทยนะครับทำยังไงให้ต่างประเทศมีการดูมากขึ้นซึ่งก็ต้องเรียนว่าจริงๆวันนี้เรามีต่างชาติที่ดูไลฟ์สตรีมมิ่งค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าใครได้มีโอกาสติดตามไปดูคอมเมนต์ก็จะ
จะเห็นว่ามีภาษาต่างประเทศไปถึงบราซิลไปถึงอะไรต่างๆเนี่ยมากมายนะครับผมว่าแมคคานิกเนี่ยก็คงเป็นการบ้านที่เราทำซึ่งก็เชื่อว่าทางแพนบีซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ก็คงแนะนำเรานะครับว่าจะทำยังไงให้การรับรู้เนี่ยมันขยายวงกว้างไปมากขึ้นได้นะครับก็สำหรับรายการแข่งขันนะครับแพนบีมีเดีย BIC Superbike นะครับปีนี้ก็ยังคงเดิมนะครับ4สนาม5เรสนะครับซึ่งการแข่งขันก็เตรียมที่จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับในต้นเดือนเมษายนนี้นะครับก็ฝากเชิญชวนนะครับแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตนะครับที่มีใจรักความเร็วนะครับอยากดูรายการดีๆวันนี้เนี่ยประเทศไทยเรามีรายการที่เรียกว่าเป็นระดับโลกแล้วนะครับการแข่งขันสนุกรับรองนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยได้ดูนะครับก็เรียนเชิญมาที่สนามช้าง International Circuit นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไปไม่ได้นะครับก็รับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆทางทีวีต่างๆนะครับก็สุดท้ายก็พวกเรานะครับก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าการแข่งขันรายการนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราตั้งใจนะครับพาร์ทเนอร์ที่ยืนอยู่ตรงนี้ทุกท่านเนี่ยเราตั้งใจเราเดินทางมาถึง10ปีเนี่ยผมเชื่อว่าบทพิสูจน์ตลอด10ปีเนี่ยเราสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตเยอะนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยได้รับชมนะครับหรือยังไม่มีโอกาสที่มาสนามช้างก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับผม